การที่ไปแล้วไปฝรั่งเศสและเอาผ้าขาวม้าเนี่ยมาทำเป็นผ้าพันคอเนี่ยมันเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่กล้าหาญมากและเป็นมิติที่ไม่เคยคิดว่าจะใช้วิธีนี้เพื่อมาโปรโมทส่วนหนึ่งของประเทศไทยผ้าขาวม้าไทยยังไงก็เป็นวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมนะฮะถ้าสมมุติว่าอินเดียหรือว่าศรีลังกาหรือประเทศทางมุสลิมที่ใช้สโลงเป็นการแต่งตัวแล้วก็แต่งใส่ชุดสโลงแล้วก็เดินไปต่างประเทศไปเยี่ยมเยียนหรือไปพบปะผู้นำประเทศอื่นนั้นมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งไม่ใช่เหรอแล้วจู่ๆท่านก็ยอมมาที่จะพบปะกับโก้พระนครควายเผือกของพ่อเลี้ยงเจแสดงท่านลงทุนมากท่านพร้อมที่จะทำให้ควายไทยโดยเฉพาะควายสวยๆแบบนี้ให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ได้ท่านผู้ชมครับคนที่เป็นผู้นำประเทศแล้วเวลาไปต่างประเทศด้วยพบปะพูดจาประชุมแล้วก็ไปขายประเทศไทยเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่าเขาได้ทำงานอย่างเต็มที่